ข้าวแช่มาจากตำรับอาหารชาวมอญชื่อเปิงดาชหมายถึงข้าวน้ำทำขึ้นถวายเทพเทวดาและพระสงฆ์ในเทศกาลตรุษสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อไทยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวมอญสตรีชาวมอญที่รับราชการฝ่ายในได้ปรุงข้าวแช่ถวายข้าวแช่จึงแพร่มาสู่สำรับชาววังความอร่อยของข้าวแช่เกิดจากการรับประทานข้าวสวยหุงสุกแช่ในน้ำเย็นกลิ่นดอกไม้หอมชื่นใจกับข้าวที่มีรสชาติครบรสหอมมันหวานเค็มเผ็ดอาทิลูกกะปิทอดพริกหยวกสอดไส้เนื้อเค็มฝอยผัดหวานหัวหอมสอดไส้ผักกาดเค็มผัดหวานรวมถึงผักผลไม้จัดเป็นเมนูที่มีความประณีตพิถีพิถันทั้งการปรุงและรสชาติเป็นอย่างมากกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย